เสริมสร้างให้เรามีหัวใจอันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความผิดหวังที่จะมีมาอีกข้างหน้าเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าแข็งกว่าและคงกว่าเหล็กธรรมดาน้ำที่ผ่านน้ำแข็งแล้วจะเป็นน้ำเย็นชีวิตที่ผ่านอุปสรรคและความผิดหวังมามากทำให้เจ้าของชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังและเป็นความกล้าที่สงบเยือกเย็นมองในแง่ของปรัชญาที่ละเอียดอ่อนแสงมันไม่ได้นะคะความฝันหาแสงสวัสดีค่ะพี่เชอร์เป็นความฝันในระยะยาวเท่านั้นนะคะมองในมุมหลังความจะตั้งยังไงชีวิตจริงในระยะสั้นบุคคลผู้ขึ้นถึงความจริงข้อนี้แล้วย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้างอยู่ข้างบนก็จะมีอะไรหรือที่เราควรยึดมั่นถือมั่นในเมื่อความหวังต่างๆของมนุษย์เราเป็นเสมือนภาพที่ลอยมาในอากาศเมื่อภาพนั้นยังไม่ถึงมือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเป็นของเราเมื่อถึงมือเราแล้วเราก็นึกว่าความหวังอันเป็นเสมือนความฝันอันเลือนลางนั้นเป็นความจริงขึ้นแล้วแต่อะไรเล่าคือความจริงสิ่งที่เราพากันยึดมั่นว่าเป็นความจริงในวันนี้จะยังคงเป็นความจริงตลอดไปหรือในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงดวงใจของพวกเรายังแน่นอัดไปด้วยความลังเลสงสัยและความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้าสิ่งที่จะให้ความสุขความเพลินใจแก่เราในวันนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ให้ความทุกข์แก่เราในวันหน้าในทำนองเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราทนทุกข์ทรมานในวันนี้อาจจะให้ความชื่นสุขแก่เราในวันหน้าก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มากมาในรูปรอยแห่งความสุขเพราะเหตุนี้คนที่ผู้เมาคลุ้มคลั่งกันนักแบบนี้เลยสวัสดีพี่น้องๆทั้งที่ทุกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เชยด้วยนะคะดังนั้นมาแล้วนะคะพลังชีวิต400,000บาทอย่างเลยนะคะมาช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูเวลานะคะนั่งจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามนะคะมันต่างกันแต่เพียงปริมาณและนั่งสมาธิอยู่ค่ะเบาเสียงเลยนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยค่ะพอดีว่านะคะนั่งสมาธิอยู่นะคะเลยเวลาไปนะคะนิดหน่อยแต่ว่าหน้ามืดทำไมหน้ามืดล่ะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอปรับแสงปิดสิมืดทำไมวันนี้มืดล่ะจ๊ะมาบังเครื่องอีกอะจะยังไงล่ะเนี่ยจะยังไงล่ะเนี่ยหาแสงอยู่จ้าสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะหาแสงอยู่นะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะวันพระนะคะก็จะตอนเช้านะคะหลายอย่างมากนะคะสวัสดีวันพระค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นตามปฏิทินนะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะขึ้น15ค่ํานะคะเดือน9วันนี้เป็นข้างขึ้นนะคะวันที่13ขึ้น15ค่ําเดือน9นะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะของคนไทยนะคะเขาก็จะมีประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะของแต่ละภูมิภาคนะคะ
ไหว้พระจันทร์ของคนจีนหรือของคนไทยก็ไม่รู้นะมันอยู่ในปฏิทินมันมืดอะทำยังไงให้ไม่ให้มืดอ่ะโอเคอ่ะมืดก็มืดอ่ะอยากมืดก็มืดค่ะอ่ะอยากมืดก็มืดไป ให้นั่งสมาธินะคะวันนี้ก็ทำหลายอย่างนะคะทำภารกิจหลายอย่างนะคะก็เลทเวลาไปนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้หัวข้อเรานะคะความสุขในชีวิตของเรานะคะคืออะไรนะคะความสุขในชีวิตของเราคืออะไรนะคะสวัสดีทุกทายทักทายนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะจะบอกว่าอะไรอ่ะจับคีย์นะคะมีเรื่องเล่าทุกวันนะของตัวเองก็จับคีย์นะปิดพุงก่อนจับคีย์นะคะจับคีย์ของตัวเองได้นะคะอารมณ์ความรู้สึกนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลานะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เป็นบวกได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีเขาบอกว่าอะไรนะถ้าทำได้นะถ้ามนุษย์คนไหนทำได้สุดยอดที่สุดแล้วนะคะถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เราที่จากเรื่องที่ร้ายๆนะคะให้เป็นเรื่องดีนะคะแล้วเราจะทำได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็นะจับคีย์ของตัวเองได้คืออย่างอันดับแรกเลยวันนี้ค่ะเราต้องมีสติก่อนต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วมีสติยังไงมีการมีสติคือทุกอริยบททุกการกระทำให้เรารู้นะคะให้เรารู้ตัวรู้ตนกินข้าวก็ให้เรารู้ว่าเราตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่อาบน้ำก็ให้รู้ว่าเราอาบน้ำอยู่นะเราจะไม่เอาจิตเราอาบน้ำอยู่แต่เราจะไม่เอาจิตไปอยู่ที่อื่นเราจะไม่เอาจิตไปอยู่ที่เรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นเราจะต้องอยู่เอาสภาวะจิตสภาวะอารมณ์เราอยู่กับการอาบน้ำอย่างเดียวนะเราถึงจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของเราได้นะแล้วเราก็ต้องอะไรนะยอมรับอันนี้สำคัญมากเลยเมื่อกี้ได้ตื่นรู้นะคะเมื่อกี้ได้ตื่นรู้ว่าวันนี้ค่ะเราต้องยอมรับใครยอมรับตัวเราเองยอมรับตัวเราเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองขอโทษตัวเองทุกครั้งทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะส่วนมากเราจะโทษตัวเองใช่ไหมเราจะโทษตัวเองเราจะด่าว่าตัวเองในจิตใต้สำนึกเรานี่แหละแต่ความจริงอ่ะเราอาจจะว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอ่ะจิตใต้สำนึกเราอ่ะกำลังโทษตัวเองอยู่กำลังกล่าวว่าตัวเองอยู่กำลังไม่ให้อภัยตัวเองกำลังโกรธตัวเองกำลังเกลียดตัวเองวันนี้ค่ะถ้าเราจับอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราจะต้องกลับมานะคะขอโทษตัวเองยอมรับทุกเรื่องราวแล้วก็ขอบคุณไม่ว่าจะเรื่องดีและไม่ดีขอบคุณเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ทุกเรื่องราวตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองโอบกอดตัวเองกอดตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองทุกเรื่องราวสำนึกรู้คุณสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ให้อภัยวันนี้ค่ะเราต้องให้อภัยตัวเองขอโทษตัวเองบอกรักตัวเองถ้าเราทำได้อ่ะค่ะเราจะเปลี่ยนวิกฤตเรื่องเลวร้ายต่างๆมันจะกลับกลายเป็นเรื่องดีค่ะมันจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากมาย
แต่วันนี้เราต้องกล้าที่จะยอมรับผิดกล้าที่จะขอโทษตัวเองไม่ได้ยอมรับผิดกับใครค่ะยอมรับผิดกับตัวเราเองนี่แหละยอมรับผิดกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องขอโทษใครขอโทษตัวเองก่อนวันนี้ถ้าเรายังขอโทษตัวเองไม่เป็นยังให้อภัยตัวเองไม่เป็นยังบอกรักตัวเองไม่เป็นด้วยจิตใต้สำนึกนะคะไม่ได้ด้วยคำพูดด้วยจิตสำนึกเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะบอกรักคนอื่นได้เช่นเดียวกันวันนี้ได้ดูเขาเรียกอะไรอ่ะกลับนะกลับเข้าไปอยู่กับตัวเองกลับเข้าไปดูใจกลับเข้าไปดูลมหายใจตัวเองกลับเข้าไปดูสัมผัสการเต้นของหัวใจนะกลับเข้าไปดูหัวใจกลับเข้าไปดูการเต้นของหัวใจเข้าไปดูอารมณ์เข้าไปดูการหายใจของเรากลับเข้าไปอยู่ข้างในค่ะไม่ส่งจิตออกนอกหลายคนฝึกปฏิบัติแต่ไม่เคยกลับเข้ามาอยู่ในตัวเองส่งจิตออกนอกปรุงแต่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องที่เราอยากได้เรื่องที่เราอยากเป็นเรื่องสถานที่ที่เราอยากไปสิ่งที่เราปรารถนาโปรแกรมไปเรื่อยค่ะแต่ไม่เคยกลับเข้ามาสมาธินิ่งไม่เคยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเป็นค่ะที่พูดเนี่ยคือตัวเองอะเป็นแล้วก็เพิ่งตื่นรู้แบบแท้จริงแบบแท้ถูกเพิ่งตื่นรู้แบบแท้จริงว่าเฮ้ยจริงว่าก็ใครสอนก็ตัวเองนี่แหละตัวเองนี่แหละข้างในเนี่ยแหละค่ะข้างในตัวเราเนี่ยเขาสอนเราเขาก็บอกเราเราบอกว่าขอเราอนุญาตให้ครูให้ครูบาอาจารย์มาสอนเรามาสั่งสอนเรามาอบรมเรามาเป็นครูของเรามาส่งข้อมูลให้เรามาสอนเราได้เลยเรายอมรับเราเปิดรับเราพร้อมแล้วเขาก็บอกมาค่ะวันนี้ค่ะเรายังไม่เคยดูใจตัวเองเขาบอกว่าเคยฟังเสียงเต้นของหัวใจไหมเคยฟังเสียงเต้นของหัวใจไหมเคยดูลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าวันนี้หัวใจเต้นกี่ครั้งสภาวะอารมณ์ตอนนี้เป็นแบบไหนสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเราเคยกลับเข้าไปข้างในแล้วหรือยังที่แท้จริงกลับเข้าไปอยู่กับตัวเองที่แท้จริงแล้วหรือยังถ้ายังนะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเนี่ยมันจะไหลออกมาเองอะน้ำตาจะไหลออกมาเองนะเหมือนเราสำนึกผิดอะสำนึกผิดยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษตัวเองนะที่มาช้านะก็เพราะว่านะไปนั่งสมาธินะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะสดสดร้อนร้อนเลยนะสดสดร้อนร้อนแล้วก็จะร้องไห้นะตอนเนี้ยเหมือนปลื้มตื้นตันนะคะตื้นตันนะตื้นตันแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณครูเราขอบคุณครูบาอาจารย์เราที่เรากล้าที่จะยอมรับแล้วก็กล้านะเขาเรียกว่าไม่ใช่กล้าสิเรียกว่าเปิดใจแล้วกันนะเปิดใจยอมรับให้ท่านสอนเปิดใจยอมรับให้ท่านมาสอนเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอัตตานะการมีอัตตาตัวตนไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ทำให้เรารวยไม่ได้ทำให้เรามีความสุขคำว่าอัตตามีแต่ทำให้เราเสื่อมให้เราต่ำให้เราตกให้เราแย่วันนี้ค่ะถ้าเราละอัตตาของเราได้ค่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกมากมายอีกมิติหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนแหละสมควรที่จะต้องเรียนรู้ว
ันนี้สิ่งแรกเลยที่เราสมควรที่จะทำคือการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเรากลับเข้ามาอยู่กับจิตเดิมแท้ของเราให้จิตให้คุรุในตัวเราเป็นคนสอนเรียนรู้แล้วก็ฟังเสียงหัวใจไม่ใช่เขาบอกสิเขาบอกว่าอะไรไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูการเต้นหัวใจนึกขึ้นมาได้แล้วเขาบอกว่าอะไรนะลืมเลย เขาบอกว่าอะไรนะให้ดูให้ฟังเสียงนะคะให้ฟังเสียงของหัวใจเราฟังเสียงของหัวใจเราหัวใจเราข้างในเราปรารถนาสิ่งใดข้างในเราเรียกร้องให้เราทำอะไรข้างในเราเรียกร้องให้เราสร้างอะไรให้เราทำแบบไหนข้างในเราเรียกร้องที่จะเรียนรู้กับครูในตัวเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังถ้าเราฟังเสียงหัวใจเราอะค่ะเราจะได้คำตอบในทุกๆเรื่องที่เราวิ่งแล้วก็ตามหาที่เราวิ่งหาที่เราตามหาจากคนนู้นคนนี้ให้คนนั้นบอกให้คนนี้บอกแต่เราไม่เคยฟังเสียงหัวใจเราค่ะว่าเขาจริงๆแล้วเขาปรารถนาสิ่งใดแล้วใครกันเล่าที่จะบอกเขาได้ที่จะให้คำตอบเขาได้ถ้าเราอยู่กับตัวเองมากพอค่ะเราจะได้ยินเสียงอีกมิติหนึ่งเขาจะบอกเรื่องราวทุกอย่างที่เราอยากรู้ที่เราต้องการที่เราปรารถนาให้เราได้รับรู้ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พาเราไปถึงจุดหมายที่เราปรารถนาเขาจะนำพาเราเขาจะพาเราไปจิตวิญญาณอัพขึ้นไปอีกเลเวลค่ะอัตตาทำให้เสื่อมตกแย่สาธุค่ะใช่จริงค่ะพี่เชอร์อัตตาค่ะทำให้เราเสื่อมทำให้เราตกทำให้เราไปต่อไม่ได้วันนี้ค่ะเราต้องมาอยู่กับจิตเดิมแท้ของเรากลับเข้ามาฟังเสียงหัวใจสุดท้ายแล้วอ่ะหัวใจเราปรารถนาสิ่งใดสุดท้ายแล้วหัวใจเราอ่ะข้างในเราต้องการสิ่งใดกันแน่ที่แท้จริงต้องการความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าต้องการความรักที่แท้จริงหรือเปล่าเราวันนี้เราปรารถนาที่จริงๆแล้วเราปรารถนาที่อยากจะได้รถจริงไหมถ้าเราได้รถมาแล้วเรามีความสุขไหมหรือว่าวันนี้เราอยากได้บ้านหลังใหม่จริงๆแล้วเราอยากได้บ้านหลังใหม่จริงหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังหนีอะไรอยู่ที่เราอยากได้บ้านหลังใหม่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของเราที่หัวใจเราข้างในเราปรารถนาคือสิ่งใดวันนี้ค่ะเราต้องกลับนะคะเราต้องกลับไปนะกลับไปเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี่แหละค่ะหลายคนทำเพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิตใครหลายๆคนทำเพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิตพี่เชอบอกนะคะน้ำตาของผู้เข้าจิตเดิมแท้จิตเขาตอบสนองสื่อสารเป็นน้ำตาไหลขนลุกปิติอิ่มเอิบชุ่มชื่นใจใช่ค่ะใช่เลยค่ะพี่เชอหลายๆคนนะคะทำเพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิตเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดนะทำร้ายร่างกายจนทรุดโทรมจนร่างกายป่วยจนร่างกายไม่สบายสภาวะจิตใจย่ำแย่ทรุดโทรมทั้งร่างกายทรุดโทรมทั้งจิตใจวันนี้ค่ะหยุดเถอะค่ะหยุดทำร้ายตัวเองนะไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักคนอื่นไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำเพื่อครอบครัวแต่ให้หยุดทำร้ายตัวเองนะหยุดทำร้ายร่างกายได้แล้วหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วกลับมาขอโทษแล้วก็ให้อภัยตัวเอง
บอกรักตัวเองแล้วก็ทำเพื่อตัวเองอะไรที่เป็นการทำเพื่อตัวเองที่แท้จริงคือการเข้าถึงจิตเดิมแท้ปล่อยวางอัตตาตัวตนฟังเสียงหัวใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับตัวเองมากที่สุดฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองขอโทษและให้อภัยตัวเองบอกรักตัวเองนะแล้วก็ทำสิ่งที่เราอยากจะทำทำสิ่งที่เราอยากที่เราปรารถนาโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปาฏิหาริย์กับชีวิตเราค่ะมันจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแคลนว่าครอบครัวเราจะไม่มีถ้าวันใดที่เรากลับเข้าไปอยู่กับสภาวะจิตเดิมแท้ของเราหรือให้ครูรู้ในตัวเราสอนเขานำพาเราไปสู่เรื่องราวที่ดีแน่นอนเราจะไม่อดเราจะมั่งคั่งเราจะเหลือเฟือเราจะอุดมสมบูรณ์เราจะมีพร้อมทุกสิ่งแค่วันนี้เราต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับเรียนรู้ให้อภัยนะโอบกอดใครทุกคนได้หมดบนโลกใบนี้แต่วันนี้เคยโอบกอดตัวเองกันแล้วหรือยังโอบกอดทุกคนได้หมดบอกรักทุกคนได้หมดบนโลกใบนี้เคยบอกรักตัวเองแล้วหรือยังเคยโอบกอดตัวเองแล้วหรือยังวันนี้เข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจด้วยจิตข้างในที่อันบริสุทธิ์ไม่ใช่เข้าใจเพราะด้วยทฤษฎีเพราะเปลือกนอกเพราะปากพูดนะแต่วันนี้มีเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจด้วยสภาวะจิตข้างในจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงนะมือเคยถามลูกแล้วก็อึ้งกับคำตอบลูกนะตอนนั้นลูกได้ประมาณ3ขวบนะลูกคนเล็กได้3ขวบก็ถามเขาแล้วก็อึ้งในคำตอบเขามากตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องจิตวิญญาณเท่าไหร่ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณเท่าไหร่ที่ลึกซึ้งเหมือนตอนนี้ค่ะนะถามลูกว่าลูกข้าวเจ้าวันนี้ข้าวเจ้ารักใครบ้างข้าวเจ้ารักใครบ้างข้าวเจ้าบอกแม่สิเด็ก3ขวบนะคะเราก็ถามเขาเขาใส่บริสุทธิ์นะเดี๋ยวอ่านขออ่านพี่เชิญหน่อยจิตไหนนะไลน์นี้กำลังส่งไปให้ผู้คนนับล้านที่กำลังทุกข์ระทมในการปรุงแต่งจิตตนเองในเชิงลบใช่ค่ะขอบพระคุณสาธุด้วยนะคะโมทนาสาธุนะคะกับทุกการกระทำที่เป็นบวกของพี่เฉิดแต้มแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะขอให้ทุกดวงจิตมีแต่ความสุขสมหวังนะคะก็นะก็ถามลูกข้าวเจ้าตอนข้าวเจ้า3ขวบตอนลูกได้3ขวบนะข้าวเจ้ายังจำได้ไม่เคยลืมเพราะมันเหมือนสะทบมันสะเทือนใจเราด้วยแล้วเราก็แบบเราก็ตื่นรู้วันนี้ในคำตอบเขาอะเราตื่นรู้วันนี้ในคำตอบเขาข้าวเจ้าข้าวเจ้ารักใครที่สุดรู้ไหมคนแรกที่พูดที่ลูกพูดคือใครภูมิใจในตัวลูกมากเลยวันนี้แล้วก็พยายามสอนลูกให้เข้ากับให้อยู่ในจิตเดิมแท้ของเขานะปล่อยให้เขามีความคิดอิสระลูกบอกว่าลูกรักตัวหนูรักหนูค่ะลูกบอกหนูรักใครมากที่สุดเราถามเขานะวันนี้หนูรักใครบ้างแล้วหนูรักใครที่สุดเขาบอกว่าหนูรักหนูที่สุดเขาบอกว่าหนูรักหนูที่สุดหนูรักตัวหนูเองที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองคือแม่อันดับสามคือเจ๋ก็คือพี่สาวเขาอันดับสี่คือพ่อ
อันดับ5คือย่าอันดับ6คืออาเขาคือเด็กที่เขาใส่ใสบริสุทธิ์อะตอนนั้นเขาเข้าโรงเรียนแล้ว3ขวบแต่ด้วยความที่เขาใส่ใสแล้วมีความเชื่อว่าเขาใส่เขาก็ตอบแบบไม่ได้คิดนะเขาตอบก็แบบตามความรู้สึกเขานะเด็ก3ขวบเราก็อึ้งค่ะเด็ก3ขวบรู้จักรักตัวเองเด็ก3ขวบรู้จักรักตัวเองรู้จักไม่ชอบคนที่เขาไม่รักเขาเขาบอกว่าใครไม่รักหนูหนูก็ไม่รักคนนั้นหรอกเขาบอกใครไม่รักหนูหนูก็ไม่รักคนนั้นหรอกหนูจะรักแต่เฉพาะคนที่รักหนูเท่านั้นเด็ก3ขวบค่ะเราก็อึ้งนะอึ้งในคำตอบเขาอยู่พักหนึ่งเพราะเราอะเป้าหมายเราก็คือคิดว่าเขาจะรักเราอันดับหนึ่งใช่ป่ะเราก็อึ้งแล้วเราก็ได้ตื่นรู้ค่ะเออถูกต้องแล้วอะที่เขาคิดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดถูกต้องแล้วเข้าใจจากการปฏิบัติมิชัยฟังมาปิติค่ะใช่ใช่ค่ะพี่เชอร์รักตัวเองแล้วรักคนอื่นเป็นนะคะใช่วันนี้ลูกอะอันดับหนึ่งของเขาคือรักตัวเขาเองเขากล้าที่จะบอกเขากล้าที่จะพูดเพราะเขาคือเด็กน้อยใส่ใส่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ถูกการปรุงแต่งอะไรมากมายนะหมุยเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเป้าหมายที่จะดูแลและเลี้ยงลูกเองเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ในศีลในธรรมแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเลี้ยงแล้วถูกกักอะถูกกักขังถูกกักบริเวณถูกกักทั้งความคิดทุกอย่างเพราะเราเคยโดนแบบนั้นมาเราไม่มีอิสระแม้กระทั่งความคิดเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นเราก็เลยตั้งปณิธานว่าถ้าเรามีลูกอะค่ะเราจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองยากดีมีจนยังไงเราก็จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองเราจะไม่ให้ใครเลี้ยงแล้วเราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครวันนี้ตอนที่หมื่นมีลูกนะทำงานด้วยให้นมลูกด้วยนะตอนนั้นทำเบเกอรี่ค่ะอีกเครื่องตีเค้กก็ปั่นค่ะลูกก็ร้องหิวนมก็ต้องเอาลูกมาอุ้มกินนมแล้วก็เดินไปดูเครื่องด้วยแล้วก็ดูเค้กที่เราปั่นไว้ด้วยแล้วก็อุ้มลูกด้วยแล้วก็ให้นมลูกอุ้มลูกให้กินนมอ่ะด้วยแต่โชคดีที่แม่สามีเขาก็ช่วยดูนะหลังจากที่เราให้กินนมเสร็จเขาก็จะพาไปนอนให้โชคดีที่ลูกทั้งสองคนเป็นเลี้ยงง่ายตั้งแต่เด็กกินนมเสร็จเขาก็หลับร้องแค่ตอนหิวนมแล้วก็ตอนฉี่กับตอนอึแค่นั้นโชคดีมากพอฉี่กับอึเขาก็จะหิวพอกินเสร็จเขาก็จะหลับโชคดีที่มีลูกที่ดีมีลูกที่เลี้ยงง่ายเพราะว่าทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตอนที่คลอดลูกใหม่ๆอะค่ะเพราะอะไรเพราะด้วยความเป็นแม่ที่รักลูกเพราะเราไม่เคยแม่เราไม่เคยเลี้ยงมาเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเราถูกกระทำมาเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นถึงเราจะลำบากแค่ไหนเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองเราก็ต้องให้ลูกเราเห็นหน้าเราเราต้องให้ลูกเราอยู่กับเราเราต้องเลี้ยงเขาตั้งปณิธานแบบนั้นว่าเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงลูกก็ได้เลี้ยงลูกนะก็ได้เลี้ยงลูกสมใจตะขุกตะขักบ้างอะไรบ้างนะลูกก็เหนื่อยบ้างแหละก็สงสารลูกนะตอนที่แบบลูกยังเล็กๆยังอ่อนๆอยู่เลยยังไม่ได้ขวบอ่ะก็ต้องกระเตงเอาลูกไปแบบเอาไปที่ร้านด้วยไปขายของด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบสงสารนะแล้วเราก็แบบอยากมีชีวิตที่ให้ลูกมีความสุขให้ลูกไม่ต้องลำบากอ่ะแต่วันนี้มันคือเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของเราเราไม่โทษใครนะก่อนหน้านี้โทษสารพัดจะโทษค่ะโทษตัวเองโทษทุกอย่างไม่เคยให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่เคยบอกรักตัวเองด้วย
วันนี้ค่ะเมกเป็นคนหนึ่งที่กล้ายอมรับผิดแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ขอโทษตัวเองแล้วก็รักตัวเองวันนี้ถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะรักคนอื่นเป็นด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยเราที่ไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่หวังผลประโยชน์จากใครเลยถ้าเรามีรักมีความรักด้วยมีความรักที่บริสุทธิ์ที่จะแบ่งปันให้เขาถึงวันนี้เขาจะไม่ได้ทำอะไรให้เราก็ตามนะเราก็กล้าที่จะรักเขากล้าที่จะแบ่งปันความรักความเมตตาให้เขาถ้าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเป็นพอเราเริ่มรักตัวเองเป็นเราจะเริ่มรักทุกสรรพสิ่งได้นะจะเล่าให้ฟังค่ะเคสเนี้ยก็เป็นเคสที่ไม่ค่อยดีของตัวเองนะแต่ก็อยากจะเล่านะแชร์ประสบการณ์ชอบมีน้องแมวกับน้องหมาเข้ามาในบ้านเข้ามาในรั้วบ้านนะคะทั้งที่บ้านมีรั้วล้อมรอบนะแต่มันเป็นช่องเหล็กอะเป็นเหล็กช่องลูกกรงเหล็กอะซึ่งน้องแมวกับน้องหมามันจะมุดเข้ามาได้เมื่อก่อนนะจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณอย่างแท้จริงตอนที่ยังไม่มีเครื่องพลังนะก็ไม่ชอบมันแล้วก็คอยไล่มันแล้วมีเศษอาหารก็ไม่เคยให้มันกินแต่ก่อนหน้านี้ที่เรามาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆอ่ะเราเลี้ยงแมวค่ะแมวคนอื่นอ่ะเราก็ให้อาหารมันกินนะแต่มันชอบมาขี้มาเยี่ยวเหม็นสกปรกแล้วมันก็ทะเลาะกันแย่งอาหารเราก็ไม่โอเคค่ะเราก็เลยไม่โอเคตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ให้อาหารเศษอาหารที่เหลือนะก็ทิ้งไม่ให้มันกินเศษอาหารที่เหลือเพราะว่าไม่อยากให้มันมาบ้านเราเพราะมันจะมาขี้เยี่ยวหรือเถอะไม่อยากให้มันมาบ้านเราก็เลยไม่ให้อาหารมันที่เหลือจะเหลือเศษอาหารทุกวันที่บ้านมีปลาทูบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็จะมีเศษอาหารที่เหลือไม่ให้มันกินค่ะแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็ผูกปากแล้วก็ทิ้งถังขยะนะซึ่งมันไม่ดีเลยบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องดีนะมันไม่ใช่การกระทำมันไม่ใช่การกระทำที่ดีแต่ด้วยเราอะไม่อยากให้มันมายุ่งย่านบ้านเรานะเราไม่อยากเลอะเทอะอะไม่อยากแบบสกปรกอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งเศษอาหารค่ะทุกวันใส่ถุงผูกปากอย่างดีนะแล้วก็ทิ้งแต่พอเราเริ่มเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราสภาวะไม่ต้องให้ใครมาบอกสภาวะจิตอารมณ์ความรู้สึกของเราอะค่ะเปลี่ยนไปน้องหมาน้องแมวเข้ามาขี้เกือบทุกวันก็เฉยได้ก็มีแวบหนึ่งที่แบบไม่พอใจแต่ก็ช่างมันก็คิดว่าเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยให้หญ้าให้ต้นไม้ไปให้พื้นดินไปละกันก็คิดว่าให้มันเป็นปุ๋ยไปละกันก็เอาหญ้ามากบไม่ให้มันส่งกลิ่นเหม็นนะเอาหญ้ามากบใช่ค่ะใช่พี่เชอร์ที่บ้านนะจะมีเสียงนกมีนกทุกวันน้องหมาน้องแมวในทุกวันแล้วชอบมานอนอะนอนหน้าบ้านบ้างนอนหลังบ้านบ้างมันคงเย็นนะมั้งบ้านมันก็มีค่ะเขาก็มีบ้านของเขานะเขามีเจ้าของไม่ใช่มีไม่มีเจ้าของนะแต่ไม่ชอบอยู่บ้านตัวเองไม่รู้เป็นไรแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะจะมีน้องหมาน้องแมวมาตลอดอะเออมาอยู่บ้านตัวมาอยู่บ้านเหมยอะเออก็ไม่รู้ด้วยอะไรนะไม่รู้ด้วยอะไรนะท่านเนี้ยพอเรากลับเข้าไปอยู่เริ่มกลับเข้านะยังไม่เต็มตัวนะตอนนั้นนะเริ่มกลับเข้าไปอยู่ในจิตเดิมแท้ของเราเศษอาหารที่เหลือค่ะเราก็ใส่กระปุกนะไม่ได้สกปรกด้วยนะอย่างดีเลยนะใส่กระปุกข้าวอ่ะแล้วก็ไปวางไว้ข้างบ้านให้มัน
ไม่เห็นมันหรอกแต่ก็วางไว้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเพราะมันมาทุกวันก็จริงอย่างนั้นค่ะมันก็มากินทุกวันค่ะแล้วก็วางไว้ให้มันทุกวันพอเรามีเศษอาหารหัวปลาทูอะไรเงี้ยนะก็วางไว้ให้เขาทุกวันเขาก็ไม่กินเราก็คิดว่ามันก็ไม่ต้องทิ้งไหนๆเราก็จะทิ้งแล้วก็เอาวางไว้ให้มันกินทำบุญทำทานไปนะมันจะเลอะเทอะก็ไม่เป็นไรเก็บฝาเช็ดถูเอาเออนะเขาก็เปลี่ยนนะตัวเราเนี่ยก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไปก็ไม่ได้คิดอะไรนะทำบุญทำทานกับน้องหมาน้องแมวไปช่างมันมันอยากอยากมาก็ช่างมันก็ให้มันมานะพลังจากจิตเดิมแท้เขาสัมผัสได้ค่ะใช่ก็เนี่ยพอแต่ว่าก็ให้ดีๆนะก็ให้ดีๆเขาไอ้ที่เศษอาหารไม่ดีที่เป็นน้ำแกงน้ำอะไรก็ไม่ได้ให้นะก็ทิ้งก็เอาทิ้งนะกองเทน้ำทิ้งไปแล้วก็เอาเศษอาหารใส่ถุงขยะแต่เดี๋ยวจะหัดลองทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมเอาเศษอาหารนะใส่ถังแล้วก็เจาะรูใช่ป่ะแล้วก็ไปวางไว้ที่ต้นไม้นะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เดี๋ยวจะลองหัดทำเหมือนกันนะจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาไม่ต้องเอาไปทิ้งนะไม่ต้องเอาไปทิ้งเลอะเทอะให้คนเก็บขยะเขาเลอะเทอะนะก็เดี๋ยวจะลองหัดทำนะปุ๋ยอินทรีย์พวกผักแล้วก็เศษอาหารต่างๆนะเศษผักเศษผลไม้แล้วก็พืชผักเศษอาหารนะเขาเอามาใส่ถังไปดูอันนั้นเขาอยู่โครงการเขาอยู่ที่ราชบุรีนะโครงการเขาอยู่ที่ราชบุรีเขาก็สอนให้เอาเศษอาหารอะเอาถังอะค่ะมาเจาะรูแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะให้น้ำเน่าของเศษอาหารอะลงไปในดินลงไปในต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้งามมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองทำเหมือนกันนะจะได้ไม่ทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์นะเราจะได้รู้คุณค่านะคะก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วแหละแต่ด้วยความเอาตรงๆนะขี้เกียจไงด้วยความขี้เกียจที่จะทำไม่ได้ใส่ใจอะเอาพูดงี้ดีกว่าไม่ได้ใส่ใจอะแต่วันนี้เหมือนแบบรู้สึกอยากจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับครอบครัวเราก่อนอะวันนี้แค่เกิดประโยชน์กับครอบครัวเราก่อนอะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดอ่ะกับไม่ต้องเอาอื่นไกลอ่ะไม่ต้องยังไม่ต้องถึงสังคมอ่ะแค่สังคมในครอบครัวแค่ตัวเราและคนในครอบครัวแล้วถ้าเราทำได้อ่ะค่ะมันก็จะส่งออกค่ะเรื่องราวดีๆเราอ่ะค่ะจะส่งออกไปข้างนอกเองนะเรื่องราวดีๆจะส่งออกไปให้กัลยาณมิตรเราให้กับเพื่อนเราให้กับคนรู้จักเรานะเดี๋ยวมันก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมเองนะคะโดยอัตโนมัติทุกเรื่องราวอะค่ะจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวมาก่อนอันดับหนึ่งนะจำคำพี่เชอมาตลอดเลยนะวันแรกนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะตื่นรู้นะตื่นรู้ในคำว่าครอบครัววันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราต้องยึดหลักครอบครัวมาอันดับหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยทำแบบนั้นเลยบอกเลยจะดื้อดึงอยากไปไหนก็จะไปอยากทำอะไรก็จะทำไม่ได้สนใจใครเพราะเราคิดว่าเราทำเพื่อครอบครัวแต่แท้ที่จริงแล้วอะเราทำเพื่อครอบครัวจริงหรือเราทำเพื่อตัวเราเองจริงๆแล้วเราทำเพื่อครอบครัวหรือเราทำเพื่อตัวเราเองหรือเราทำเพื่อคนอื่นเราทำเพื่อสังคมข้างนอกอะเราทำเพื่อคนอื่นเราทำเพื่อสังคมข้างนอกตัวเราก็ไม่ได้ดีครอบครัวเราก็ไม่ได้ดีแต่คนอื่นข้างนอกอะได้ดีถูกต้องแล้วหรือมันถูกต้องแล้วหรือพอเนี้ยค่ะก็จำคำพี่เชอร์บอกนะครอบครัวต้องเป็นมาอันดับหนึ่งนะเหมยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องนึกถึงครอบครัวก่อนเราต้องทำเพื่อครอบครัวก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้ถ้าเรารอดครอบครัวเราก็ต้องรอดถ้าเรารอดคนเดียวเราไม่มีความสุขถ้าครอบครัวเราไม่ได้รอดด้วยตื่นค่ะตื่นรู้แล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรานึก
เป็นคนหนึ่งที่จะนึกถึงครอบครัวมาก่อนนะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องนึกถึงครอบครัวมาก่อนอันดับหนึ่งทำอะไรก็แล้วแต่จะให้มีผลกระทบกับครอบครัวน้อยที่สุดแต่จะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวมากที่สุดวันนี้เราต้องรอดเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเราจะได้รอดด้วยนะถ้าเรารอดครอบครัวเราก็รอดแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่รอดครอบครัวเราจะรอดได้ยังไงใช่ไหมนะแล้วใครที่แบบจะหามุมแสงนะคะสัมผัสเรื่องพลังงานหรือว่าเรียนรู้เรื่องพลังงานอยู่นะเราจะนำพาครอบครัวได้ดีมากนะใครที่เรียนรู้เรื่องพลังงานฝึกปฏิบัติเรื่องพลังงานอยู่เรานี่แหละค่ะจงภูมิใจนะคะเรานี่แหละค่ะจะเป็นคนนำพาครอบครัวให้รอดแล้วเราก็จะรอดด้วยถ้าเรารู้จักเอาพลังงานมาใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดเราก็จะรอดครอบครัวเราก็จะรอดวันนี้แบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรตื่นรู้ทางสภาวะจิตตัวเองนะคนเราทุกคนนะเหมือนมีความเชื่อว่ามีสองด้านมีทั้งด้านดีและไม่ดีหมุยบอกเลยหมุยก็มีด้านไม่ดีค่ะอย่างที่เคยยอมรับแล้วก็พูดไปหน้าไหลตลอดแต่ด้านดีก็มีเยอะค่ะไม่ใช่ไม่มีนะด้านดีเราก็มีด้านไม่ดีเราก็มีไม่มีใครดีเลิศประเสริฐสี่หรอกบนโลกใบนี้บอกเลยทุกคนมีสองด้านค่ะมีขั้วบวกและขั้วลบมีขาวมีดำมีสว่างมีมืดทุกคนมีเหมือนกันแต่ใครจะทำด้านบวกให้มากน้อยกว่ากันแค่นั้นเองใครจะมีด้านดีด้านบวกด้านขาวด้านสว่างมากกว่ากันแค่นั้นเองนะเราต้องดึงนะดึงเอาด้านขาวด้านสว่างด้านบวกของเรามาฉายแสงให้ตัวเรามาส่องสว่างให้กับตัวเรามากที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเร็วนะเราก็จะหลุดพ้นเร็วนี่คือการเดี๋ยวขออ่านของพี่เชยก่อนนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่สาธุรักเมตตาประโยชน์ต่อจิตอื่นใช่ค่ะครอบครัวเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะลดการทะเลาะขัดแย้งกันรักเมตตาเข้าใจกันทุกๆสิ่งดีงามค่ะใช่เลยค่ะพี่เจอมันเป็นเช่นนั้นใช่วันนี้เราต้องยึดนะยึดครอบครัวเราเป็นหลักผลสุดท้ายแล้วว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้หรอกเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่พี่ป้านะอาญาติพี่น้องลูกเต้าเราเราก็ต้องอยู่กับเขาเราก็ต้องดูแลเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดอะพ่อแม่สำคัญสุดเราก็ต้องดูแลพ่อแม่นะจนเขาหมดลมหายใจไปจากโลกเนี้ยแต่วันเนี้ยถ้าเราอยากทำบุญกับพ่อแม่นะให้ได้บุญกุศลมากที่สุดเราต้องนำพาตัวเองค่ะเข้าถึงจิตเดิมแท้เข้าถึงครูรู้ในตัวเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเอาไปส่งต่อนะเพื่อที่เราจะเอาไปส่งต่อให้กับพ่อแม่เราเอาไปถ่ายทอดความรู้วิชาให้พ่อแม่เราเข้าถึงจิตเดิมแท้เข้าถึงจิตตั้งต้นของเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาหลุดพ้นเพื่อเราต้องเป็นคนนำพาเขาให้เขาหลุดพ้นจากกิเลส
จากอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีจากความมืดมนถ้าเราทำได้นะเราจะได้รับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่มากกว่าการที่เราเอาเงินไปให้เขามากกว่าการที่เราเลี้ยงดูเขามากกว่าการที่เราดูแลเขามาทั้งชีวิตถ้าเรานำพาพ่อแม่ของเราเข้าสู่สภาวะจิตเดิมแท้จิตตั้งต้นแล้วให้เขามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีที่เป็นบวกเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเป็นบุญกุศลที่มหาศาลมากที่ไม่มีอะไรที่จะเทียบเทียมได้นะพระพุทธเจ้านะคะทรงนำพาครอบครัวญาติพี่น้องพระบิดาพระมารดาของพระองค์เข้านิพพานหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระองค์รู้ถึงหนทางแห่งความทุกข์ถ้าต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จะเกิดมีความทุกข์อีกวันนี้ถ้าเราทำได้ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเรานำพาคนที่เรารักอะค่ะเข้าถึงจิตเดิมแท้เหมือนเรานะให้เขามีจิตที่บริสุทธิ์ที่สะอาดที่ใสที่รู้จักแบ่งปันความรักความเมตตาได้อะเขาอาจจะบรรลุก่อนเราด้วยซ้ำพ่อแม่เราอะก็จะเป็นบุญมหาศาลค่ะเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่กับชีวิตเราพลังจิตพลังความคิดพลังคำพูดพลังการกระทำทุกๆอย่างคือคลื่นพลังงานนะคะใช่ค่ะใช่พี่เชอร์พูดถูกต้องนะคะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่โปรแกรมจิตอยากจะมีอาณาจักรดีทีสที่มีปฏิบัติธรรมด้วยมีสอนอาชีพด้วยนะมีสอนเรื่องพลังงานด้วยการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยในอาณาจักรเราแล้วก็โปรแกรมไปว่าอยากให้เตี่ยนะกับแม่แล้วก็พี่ป้าน้าอาเราเข้ามาอยู่ในอาณาจักรเราเพื่อจะนำพาให้เขาสงบให้เขามีความสุขให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเขาเองในบ้านปลายชีวิตโปรแกรมไว้อย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าพี่ป้าน้าอาเหมือนค่ะเขาไม่มีครอบครัวเลยอายุ50กว่ากันหมดแล้วนะอายุ40 50กว่ากันหมดแล้วแต่เขาไม่มีครอบครัวเขาเป็นสาวโสดกันหลายคนเกือบทั้งหมดด้วยซ้ำเกือบทุกคนน่ะเขาเป็นสาวโสดแล้วเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะพูดแล้วจะร้องเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ที่แม่เราจากไปนะเขาเป็นคนช่วยกันเลี้ยงดูช่วยกันสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กเหมือนได้พี่ป้านะอาเหมือนนี่แหละได้พวกอาอาเลี้ยงมาแล้วก็สั่งสอนอบรมมาสำนึกรู้คุณค่ะโปรแกรมจิตไว้นะคะว่าเราอยากจะมีสถานที่รีทรีทที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนในครอบครัวเราอะมาอยู่กับเรามาอยู่ในสถานที่เนี้ยเพื่อให้เขาอยู่กับตัวเองเพื่อให้เขาปฏิบัติธรรมเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเขาให้เขามีความสุขในบ้านปลายชีวิตก็โปรแกรมไว้นะแล้วก็สถานที่เราอะไม่ใช่จะมีเฉพาะแค่คนไทยแต่จะมีทั้งต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศเข้ามานะเขาเรียกอะไรเหมือนจะบริการนะคะบริการฟรีนะบริการฟรีทุกรายการจะมีอาหารฟรีให้กินนะแต่ก็เป็นแบบแนวในมังสวิรัติก็จะเอาพืชผักในสวนในไร่เราที่เราปลูกไว้นี่แหละมาทำให้ทานนะมีสถานที่พักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสอนอาชีพฟรีนะคะแต่ใครจะบริจาค ก็แล้วแต่นะจะเป็นสถานที่เปิด
ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์จะมีโฮมสเตย์ข้างในด้วยเอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาไกลๆก็อาจจะคิดแบบเป็นค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเออก็โปรแกรมไว้แบบนี้นะคะโปรแกรมไว้แบบนี้อยากจะเป็นอาณาจักรที่สงบสุขแล้วก็ให้ความสุขที่แท้จริงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตนอะเออไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตนแล้วก็จะปลูกจะปลูกพืชผักส่วนครัวผลไม้ไม้ยืนต้นนะไว้อยู่ในนั้นเพื่อเอาไว้กินไว้ใช้นะเอาไว้กินไว้ใช้นะสำหรับครอบครัวสำหรับครอบครัวในครอบครัวพลังชีวิตของเราอะพี่เชื่อว่าอะไรนะนำพาครอบครัวคนที่รักเข้าถึงจิตเดิมแท้กินไม่หมดชาตินี้ค่ะเลือกกินเลือกใช้ในภพภูมิต่อไปนะคะทุกๆสิ่งขออ่านคอมเมนต์พี่เชอนะคะทุกๆสิ่งที่เราคิดจินตนาการจากจิตเดิมแท้และเพื่อคนอื่นๆมีความสุขจักรวาลรับออเดอร์ใช่ไหมคะเพราะออเดอร์เรามีพลังงานพันหมื่นแสนล้านเท่าจักรวาลสัมผัสออเดอร์เราชัดเจนค่ะใช่ขอบคุณนะคะโมสนาสาธุด้วยค่ะโมสนาสาธุจิตตั้งต้นของหมวยนะแต่ส่วนมากอะเรื่องราวและเหตุการณ์ของหมวยจะมากับความฝันจะมากับความฝันวันไหนถ้าเราจิตเราตัวเราโล่งเบาสบายแล้วไม่ได้คิดอะไรอะมันก็จะเห็นภาพมาในความฝันว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะเราจะต้องปฏิบัติแบบนี้นะจะมีคนมาบอกเราจะมีคนมานำพาเราจะมีคนมาคอยเตือนเราตลอดนะตลอดเออตลอดอะจะมาในรูปของความฝันนะแล้วสิ่งที่มือโปรแกรมไว้ก็กล้าพูดนะว่าไม่ได้คิดได้เองกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่ได้คิดได้เองเขามาในความฝันมีคนมาบอกให้ต้องทำแบบนี้แล้วเขาก็ให้เห็นภาพว่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นานแล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยลืมคำพูดเขาไม่เคยลืมสิ่งที่เขาบอกว่าเราจะต้องทำนะสิ่งเนี้ยจนมาถึงวันเนี้ยค่ะเราได้เห็นแสงสว่างก่อนหน้านี้เราไม่เห็นแสงสว่างหรือว่าเราจะทำได้ยังไงเพราะสภาวะจิตเราการปฏิบัติของเรายังไม่ถึงไหนเลยตอนนั้นนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วอะเรายังไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยที่จะไปสอนใครได้เรายังไม่มีสภาวะจิตหรือสภาวะอารมณ์อะไรเลยที่จะไปสอนใครได้ที่จะไปทำตรงนั้นได้เราก็ยังคิดอยู่นะตัวเหมือนใครยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำได้หรอวะเรายังปฏิบัติไม่ไปถึงไหนเลยก็สั่นก็ฝึกปฏิบัติอยู่ตลอดนะไปถือศีลบ้างไปอะไรบ้างไปเรียนรู้ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะตัวเราเองอะค่ะเรายังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ก้าวหน้าก้าวหลังเลยยังย่ำอยู่กับที่อะแล้วจะไปสอนใครได้นะก็คิดนะแล้วจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรตอนนั้นก็คิดนะแต่ตอนนี้ค่ะพอเราจะบอกว่าอะไรเรามีความเชื่อและศรัทธาว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้แล้วเขานำพาค่ะเขานำพาเรามาถึงจุดเนี้ยถึงวันเนี้ยนำพามาเจอเครื่องพลังเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนำพามาเจอเครื่องพลังงานพันเท่าเพื่อให้เราเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ของเราเพื่อให้เขาสอนเราเพื่อให้ครูรู้ในตัวเราสอนเราให้เครื่องเขาเป็นคนนำพาเราเป็นคนส่งพลังส่งคลื่นให้เราให้เราเรียนรู้ให้เราฝึกให้ปฏิบัติเพื่อให้เราเก่งวันนี้หมวยบอกเลยหมวยมีเป้าหมายที่หมวยจะต้องเรียนรู้และเก่งเพื่อสิ่งนี้แหละที่ก่อนหน้านี้หมวยไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกใครให้รู้เพราะกลัวทุกอย่างค่ะแต่วันนี้กล้าที่จะบอกกล้าที่จะยอมรับหลายคนนะหลายคนก็คงสงสัยเฮ้ยมึงจะฝึกไปทำไมมึงจะปฏิบัติไปทำไมแล้วมึงใช้อะไรได้ในโลกสมมติเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้
หมยบอกเลยนะว่าหมยฝึกปฏิบัติเพื่อเอามาใช้สิ่งนี้ค่ะเพื่อหมยจะทำสถานที่ดีทีทำสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วหมยจะต้องเป็นคนที่จะสอนผู้คนเป็นไม่ได้สอนสิขออภัยเป็นคนที่จะต้องให้ความรู้กับเพื่อนมนุษย์เป็นคนหนึ่งที่จะสอนองค์วิชาความรู้ที่เรามีเนี่ยทางด้านอาชีพทางด้านธรรมทางด้านพลังให้กับผู้คนที่เขายังไม่รู้ให้เขาตื่นรู้เราจะต้องเป็นคนสอนเป็นคนบอกเขาเราเลยจะต้องมีองค์ความรู้มีทักษะมีวิชาที่มันติดตัวเราเนี่ยเพื่อจะเอาไปถ่ายทอดเราก็เลยต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราให้ได้เข้าถึงวิชาต่างๆให้ได้ไม่ใช่เพื่อเป็นผู้วิเศษค่ะไม่ใช่จะเอาไปสร้างปาฏิหาริย์อะไรแต่เพื่อสิ่งนี้ค่ะเพื่อเอามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เขายังไม่ตื่นรู้ให้ได้รู้นี่คือปณิธานของหมุยที่หมุยตั้งไว้นะที่หมุยคิดไว้คือสิ่งนี้เราก็เลยต้องขยันมานะแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะสามีที่บ้านนะคะเขาก็ว่าจนเขาเลิกว่าแล้วนะคะการที่เราฝึกปฏิบัติเมื่อก่อนเขาก็ว่าประจำงมงายเพ้อเจ้อหมกมุ่นก็ไม่ได้สนใจค่ะอยากว่าว่าไปก็อยากทำอยากว่าก็ว่าไปสิก็อยากทำก็ทำค่ะไม่ได้สนใจ ไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาบอกเขาบอกนอนได้แล้วก็ไม่นอนค่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะแต่สองวันเนี้ยเหมือนเราเพียมากเหมือนร่างกายเราอ่อนเพียก็เผลอหลับไปนะคะเผลอหลับไปกับลูกฟังไลฟ์คุณเชอร์ไม่จบเลยทั้งสองวันเมื่อคืนก็ฟังไม่จบฟังได้นิดเดียวแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ค่ะเออเผลอหลับไปนะคะแล้วก็มาไม่ทันมาสเตอร์นะเผลอหลับไปมาตอนสี่ทุ่มกว่ามาเปิดตอนสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเผลอหลับตื่นขึ้นมาตอนตีสามนะคะเมื่อคืนแล้วก็มานั่งสมาธินั่งพลังถึงตีห้านะถึงตีห้าแล้วก็เผลอเอนหลังเมื่อยนะเผลอเอนหลังไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาตอนตีห้าครึ่งวันนี้ค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราปรารถนาที่เราจะทำอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองคนเดียวอ่ะเราก็มีจิตบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเพื่อเราอยากจะทำเพื่อคนอื่นด้วยนะเพื่อครอบครัวเราเพื่อสังคมนะวันนี้เมื่อวานนะคะได้ข้อความหนึ่งนะได้ข้อความหนึ่งจากเพื่อนต่างดาวของเรานะผ่าน YouTube เขาก็มาบอกนะว่าเขามาเราอะทำไมถึงได้รับข้อความรู้ไหมทำไมถึงมีเรื่องเนี้ยเข้ามาหมุยเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เราสัมผัสยังไม่ได้สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็เลยนะคะตั้งจิตคุยกับเครื่องคุยกับพลังงานที่อยู่ในเครื่องอะค่ะคุยกับก้อนพลังงานที่อยู่ในเครื่องคิดสั้นของเราอะถามเขาว่าเขามาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรแล้วเขามาอยู่ในเครื่องพลังงานของเราทำไมนะเขามาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วทำไมต้องมาอยู่ในเครื่องพลังงานมาเพื่ออะไรแล้วให้เราเห็นเพื่ออะไรให้เราสัมผัสเขาเพื่ออะไรอยากรู้ก็ได้คำตอบมาค่ะมันก็มีข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อความนะคะที่เป็นข้อความเสียงผ่านมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนสื่อสารเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาใน YouTube ค่ะให้เราเข้าไปดูเราก็เปิดดูค่ะแล้วมันก็ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาค่ะคลิปวิดีโอเนี้ยเราก็เปิดเข้าไปฟังเขาก็บอกว่าเขามาช่วยโลกค่ะเขาไม่อยากให้โลกใบนี้ถูกทำร้ายเขาอยากให้โลกใบเนี้ยยังอยู่ได้ต่อไปยังอยู่รอดเขาอยากมาช่วยเหลือมนุษย์โลกโดยการที่นำพามนุษย์โลกเข้าถึงจิตเดิมแท้ให้มนุษย์โลกตื่นรู้
ให้มนุษย์โลกเข้าถึงจิตวิญญาณเดิมแท้ของเขาเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกคลื่นพลังงานที่เป็นบวกส่งออกไปให้โลกใบนี้ให้โลกใบนี้สมดุลกลับเข้าสู่สภาวะธรรมชาติที่สมดุลแล้วมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีไม่มีการทำลายธรรมชาติเพื่อโลกใบนี้จะได้อยู่รอดปลอดภัยอันนี้คือคำตอบของเขาที่เขาบอกแล้วเราได้รับรู้จิตเดิมแท้ออกมาในรูปแบบความฝันนิมิตลางสังหรณ์เมื่อเราสื่อสารอัจฉริยภาพของจักรวาลบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตใช่ค่ะคนไม่รู้ว่าปฏิบัติคือยาวิเศษสุดๆไม่มีเศรษฐีใจบุญคนไหนไม่ปฏิบัติค่ะใช่พี่เชอร์พูดถูกไม่มีเศรษฐีผู้ใจบุญคนไหนที่เขาไม่ได้ผ่านการฝึกผ่านการปฏิบัติถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้พอเราพอหมีได้เพิ่งได้คำตอบเมื่อวานเองนะเพราะว่าถามไปเมื่อวานแล้วก็ได้คำตอบเลยเร็วมากนะคะถามปุ๊บได้คำตอบปั๊บเร็วมากได้คำตอบจากเขาก็เลยเข้าใจเขามากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้สงสัยค่ะมีความลังเลและสงสัยในตัวเขาในตัวเพื่อนต่างดาวว่าเขาจะมาทำอะไรเขามาทำไมเขาจะมาทำอะไรไม่ดีกับเราหรือเปล่านะเป็นคำถามและเป็นข้อสงสัยเมื่อวานก็ได้คำตอบว่าเขามาอยู่ในคลื่นพลังงานเครื่องพลังงานของเราอะเป็นก้อนพลังงานเขามาดีค่ะเขาอยากมาช่วยมนุษย์โลกให้ตื่นรู้เข้าถึงจิตเดิมแท้นะเพื่อจะสร้างโลกใบนี้ให้สดใสให้กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์คำพูดอะไรบางอย่างที่มันมาสื่อสารให้เขามาสื่อสารให้เราแล้วให้เรามาแจ้งให้มาสื่อสารกับเพื่อนๆพี่น้องค่ะพี่เชอบอกว่าจริงค่ะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเราต้องช่วยกันอธิบายใช่ค่ะถูกต้องใช่อธิบายเนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบเราได้รับมานะผ่านคลิปนะใน YouTube ที่เป็นข้อมูลจากไม่ใช่จากคนหมีกล้าพูดนะไม่ได้จากคนในกลุ่มเราอย่างเดียวอะเอาพูดตรงๆนะหมีก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแล้วสิ่งที่คนในกลุ่มเราสื่อสารอะก็ไม่ได้เชื่อ 100% ก็เลยอยากจะหาข้อมูลอยากจะสื่อสารกับเขาโดยตรงอะสื่อสารกับเขาโดยตรงแล้วให้รู้จากจิตเขาอะจากจิตเขาส่งมาหาเราอะแล้วเมื่อวานก็ได้คำตอบจากเขาชื่อใช่มันจริงมันใช่มันถูกต้องนะมันถูกต้องอ๋อเราก็เลยเชื่อ 100% ว่าเขามาดีมาช่วยเรามาสนับสนุนมนุษย์มาช่วยสนับสนุนมนุษย์ให้ถึงจิตเดิมแท้ให้เข้าถึงจิตวิญญาณความคิดลบอารมณ์ลบปล่อยออกไปทั่วทั้งประเทศไทยโลกใบนี้มันคือมลภาวะทางพลังงานใช่ค่ะพี่เชอถูกต้องที่สุดนะคะวันนี้เราต้องช่วยนะเราไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่จะมาช่วยโลกขนาดต่างดาวอะเพื่อนต่างดาวต่างมิติที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรบรรพบุรุษเราบรรพบุรุษเราต้นตระกูลเราเมื่อหลายล้านปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีมาแล้วเขากลับค่ะเขากลับมาช่วยเราเขากลับมาช่วยมนุษย์โลกเขากลับมาช่วยลูกหลานเหลนเขาให้รอดพ้นให้ตื่นรู้ให้เข้าถึงจิตเดิมแท้เขาคือบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะเขาคือบรรพบุรุษของเรานั่นเองแต่เราอะค่ะถูกกายพันมนุษย์โลกถูกกายพันมาเนี่ยมาจนเป็นแบบเนี้ยมาเป็นมนุษย์ทั้งโลกใบเนี้ยนะกายพันวิวัฒนาการนั่นเองมาเป็นเราในทุกวันนี้ได้รู้เมื่อวานได้รู้ข้อมูลเยอะมากนะก็ส่งคลื่นกระแสจิตไปนะคะแล้วก็ถามเขานะแล้วเขาก็มาให้เราได้รู้
นะได้รู้ซึ่งเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งนะคะจากมาสเตอร์จากพี่เชอร์หรือว่าจากพี่อรวรรณแล้วจากอีกหลายๆคนก็เป็นข้อมูลที่ซัพพอร์ตเราทำให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นศรัทธามากขึ้นไปอีกว่าวันนี้เราต้องฟังนะฟังครูในตัวฟังเสียงตัวเราฟังเสียงหัวใจเรานะอย่าขานอย่าขานเขาอย่าเถียงเขาขอบคุณและให้อภัยและขอโทษแล้วก็บอกรับนะวันนี้หมึกก็มานานแล้วนะมานานแล้วนะคะขอตัวต้องขอตัวไปก่อนเครื่องพลังหินที่ต่างมิติมาช่วยชี้วัดว่ามนุษย์อัพเลเวลพลังจิตตนเองใช่เขาไม่ได้มาช่วยชี้วัดนะคะพี่เชอร์มนุษย์ต่างดาวอะเขามาช่วยส่งคลื่นพลังเลยนะมนุษย์ต่างดาวมาส่งคลื่นพลังให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณเดิมแท้ของเราได้เร็วแต่เขาอะที่มาสเตอร์บอกอะมีเข้าใจมากเลยอะเข้าใจลึกซึ้งมากเลยอะทำไมเขาต้องมาในคลื่นเราเขาจะมาสอนเราเนี่ยแบบตัวต่อตัวแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยมาเจอเครื่องพลังงานพันเท่าของเราที่ทำมาจากหินคริสตัลเขาก็เลยเข้ามาอยู่ในคลื่นพลังงานของเราเพื่อจะมาส่งคลื่นพลังงานของเขาเนี่ยมาให้เราทั้งคือผ่านทางเครื่องเนี่ยให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกจริงๆจริงๆเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์ต้องมาให้คำตอบอีกแน่เลยนะคะเชื่อมพลังกันค่ะประสานพลังทวีไปค่ะใช่จริงๆพี่เชอร์มนุษย์ต่างดาวอะค่ะเขาจะมาช่วยสอนเราให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้เร็วขึ้นไปอีกนะโดยเขาจะมาส่งคลื่นพลังงานตัวเขาที่เป็นบวกเนี่ยให้เราผ่านคลื่นพลังผ่านเครื่องของเราเนี่ยผ่านเครื่องเรานี่แหละเพราะเขามาด้วยแบบกายเนื้อเขาไม่ได้เขามาด้วยกายพลังที่เป็นดิบๆอ่ะมาผ่านเราไม่ได้เขาก็เลยต้องมาในรูปแบบเลยเข้าไปอยู่ในเครื่องพลังงานของเราเพื่อจะส่งคลื่นกระแสจิตกระแสพลังงานที่เป็นบวกของเขามาให้เรารับรู้ด้วยอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งที่เขาจะช่วยให้เร็วขึ้นที่เขาจะทำให้ช่วยให้มนุษย์เข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราได้เร็วขึ้นใช่ค่ะส่งพลังด้วยค่ะใช่แล้วเขาจะมาสอนเราด้วยเขาจะมาให้ข้อมูลกับเราด้วยในหลายๆเรื่องที่เรายังที่เราควรจะรู้ในหลายๆเรื่องที่เราควรจะรู้อันนี้คือความ Amazing ของเครื่องพลังงานพันเท่าเราไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะวันนี้คุณต้องสัมผัสด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าเขามีพลังงานจริงแล้วสัมผัสกับต่างมิติได้จริงต่างมิติเข้ามาอยู่ในเครื่องพลังงานของเราจริงเพื่อเขาจะมาสื่อสารกับเราวันนี้ค่ะต้องลองและมาสัมผัสด้วยตัวเองไม่บอกก็ไม่ต้องเชื่อนะคะทุกข้อมูลของหมุยนะไม่ได้บอกใครๆเชื่อวันนี้ใครจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงต้องใช้จิตในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต้องใช้จิตในการฟังแล้วคุณจะรู้ได้ว่ามันคือความจริงหรือความไม่จริงหรือสิ่งไม่จริงวันนี้มันก็มานานแล้วนะก็ต้องขอลาไปก่อนสุดยอดเครื่องพลังเราต้องมีเครื่องพลังล้านเท่าในประเทศไทยใช่ค่ะพี่เชิญถ้าวางเร็วๆนี้ไม่มีความเชื่อนะว่าเร็วๆนี้เราจะสามารถวางเครื่องล้านเท่าในประเทศไทยได้แล้วเมื่อคืนนะพี่เชิญไม่รู้นะว่าเก็บคำพูดของน้องนิวไปฝันเก็บคำพูดของพี่เชิญในไลน์กลุ่มของเราไปฝันหรือเปล่านะเมื่อคืนค่ะมือฝันว่าพี่เชิญรวมทั้งตัวหมวยด้วยได้ออกรายการทีวีมีรายการทีวีเชิญไปออกแล้วก็ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆนะแล้วก็พูดถึงพี่อรวรรณนะหมวยยังบอกเลยยังบอกพิธีกรอะบอกคุยกับพิธีกรเลยพิธีกรไม่เชิญพี่อรวรรณมาด้วยหรอมาพูดคุยด้วยหรอพี่อรวรรณเขาเก่งนะพิธีกรบอกว่าพี่อรวรรณอะเขาออกบ่อยแล้วคนรู้จักเขาบ่อยแล้วคนรู้จักเขาเยอะแล้วเปลี่ยนให้เธอออกบ้าง
เขายังพูดเลยนะเขาบอกเปลี่ยนให้เธอมาออกบ้างเธอไม่เคยออกเลยนี่เธอไม่เคยมาพูดเลยนี่เออแล้วก็ไปออกกับพี่เชอร์นะตัวเมียแล้วก็มีพี่อรวรรณด้วยนะมีพี่อรวรรณมาด้วยแต่พี่อรวรรณเหมือนอยู่เบื้องหลังอ่ะเหมือนพี่อรวรรณอ่ะคอยอยู่เบื้องหลังคอยเขาก็ออกมาหน้าในความในความฝันอะว่าเขาว่าออกมาหน้ากล้องไปแล้วเขาก็เลยไปทำงานเบื้องหลังไปสอนคนอยู่ข้างหลังในความฝันนะคะก็ไม่รู้นะว่าเอาอาจจะเอาคำพูดของพี่เชยข้อความของพี่เชยข้อความของน้องนิวไปปรุงแต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาไปฝันจ้าเอาไปฝันเออคืนนี้หากสะดวกเข้าไลฟ์แล้วส่องไปที่เครื่องหมุยแล้วอธิบายแบบเมื่อกี้เธออธิบายยอดเยี่ยมเดี๋ยวเหรอคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะยังไม่รับปากนะคะยังไม่รับปากนะยังไม่รับปากวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะขอขอบคุณนะคะ MM พี่เชอขนลุกทั้งตัวเป็นจริงปาฏิหาริย์ทุกเรื่องราวค่ะที่เราโปรแกรมบวกนะที่เราทำประโยชน์เพื่อกับส่วนรวมไม่ได้เพื่อส่วนตัวเพียงผู้เดียวนะเราทำเพื่อส่วนรวมด้วยเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อมนุษยชาติเราเนี่ยขอให้พลังงานที่ดีงามนะคะส่งไปให้กับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกพลังงานที่อยู่ณที่นี้นะคะแล้วก็ที่อยู่ที่หน้าไลฟ์หน้าเฟซทุกๆคนทั้งที่อยู่ณตอนนี้แล้วก็ที่อยู่ย้อนหลังนะคะขอให้คลื่นพลังงานที่ดีคลื่นพลังงานที่เป็นบวกที่ใสบริสุทธิ์ขอส่งความรักความเมตตาไปกับให้กับทุกพลังงานให้กับทุกดวงจิตมีความสุขตื่นรู้เข้าถึงจิตเดิมแท้ได้รวดเร็วปาฏิหาริย์นะคะขอบคุณ Facebook นะคะที่ให้มาไลฟ์ในวันนี้ขอบคุณ YouTubeขอบคุณเครื่องพลังงานพันเท่าขอบคุณมาสเตอร์นะคะผู้คิดค้นเครื่องพลังงานพันเท่าขอบคุณเซตพลังงานทุกชิ้นงานขอบคุณพี่แสตมป์นะคะแล้วก็ขอบคุณมาดามเกสพี่ตุ๊กที่เป็นคนชี้นำแนวทางให้เราได้มาเจอเครื่องนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณครูในตัวเองนะคะที่ทำให้วันนี้ให้มือกล้าที่จะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยนะคะขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่คิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขสำเร็จทุกการปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้สำเร็จนะคะพูดว่าเราออกรายการขนลุกอ๋อสาธุค่ะได้ออกแน่นอนค่ะเห็นภาพชัดมากนะคะแต่อาจจะต้องเราอาจจะต้องปฏิบัติอีกระยะหนึ่งอะค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นนะคะมันยังเป็นเงานะคะยังมีพลังดำอะคุมอยู่นะพี่เชอร์ภาพที่มือเห็นยังมีเงาสีดำที่เป็นพลังงานดำคุมอยู่เราก็ต้องช่วยกันฝึกปฏิบัติค่ะช่วยกันส่งคลื่นพลังงานดีๆไปอีกสักพักหนึ่งแหละอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะอีกสักพักหนึ่งจนฝ่าคลื่นพลังงานดำอะพลังงานดำอะหมดอะแล้วเราจะได้รับแสงสว่างนั่นแหละเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยที่เห็นเมื่อคืนยังเป็นมีพลังงานสีดำอยู่เยอะค่ะเราก็ต้องช่วยกันนะช่วยสร้างคุณงามความดีส่งพลังงานความรักความเมตตาไปให้เขาวันนี้มิวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณพี่เชอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย